สบายดีทำสมที่เคารพวันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานไอซ์บอกจะมาแนะนำวิธีการแลกการเพื่อว่าเอานักเตะที่เก่งกว่าตัวเองมากเนาะซึ่งว่าการที่เราจะแลกได้ฮั่นมันต้องมีการนักเตะที่ว่าคือกัน3ใบนะเพื่อว่าจะได้สิทธิ์ในการแลกเอานักเตะที่ว่าดีกว่ายังค่อยมีอยู่ลาคิติเนาะที่ว่าหากระจกเลยคีนี้ตอนนี้มีอยู่3การ3ใบคือกันเนาะสำหรับลาคิตินี่จะสามารถแลกได้ทั้งเมสซี่และโรนัลโดได้เนาะเพราะว่าสไตล์การดินจะมีหลายอย่างคล้ายๆกันตามข้อมูลที่ฟีฟ่าจัดมาเดี๋ยวเราจะติ๊กแบบกดเข้าไปที่เทรดของจิตเสนาว่าเราจะต้องการแลกกับนักเตะคนใดได้แน่มีทั้งโรนัลโดเมสซี่เนย์มาร์ที่ว่าอยากได้มาแลกตั้งแต่ปี2018เนาะซึ่งว่านักเตะของคนใจของใครก็คือเมสซี่เนาะเดี๋ยวใครจะแลกเอาเมสซี่เลยกดเข้าไปแล้วก็เซ็นเลยนี่เยี่ยมห้อยในที่สุดค่อยก็ได้เมสซี่เนาะหลังจากที่ว่าลินมาตั้งแต่ปี2018วันนี้ก็จะสามารถลินได้อย่างสบายใจไปเลยอันนี้ก็คือขั้นตอนในการแลกนักเตะเนาะง่ายๆเนาะจะประมูลเอาเมสซี่นั้นต้องใช้เงินจำนวนหลายเนาะเพราะว่าการที่ว่าจะสามารถประมูลเอาเมสซี่หรือโรนัลโดฮั่นเราต้องมีต้องมีการประมูลเอาสเกลเนาะสเกล3กาดขึ้นไปเนาะก็คือทั้ง3สเกลต้องมีเรตติ้งอยู่5ดาวก็คือบาดดำนั่นเองเนาะเพราะว่าทั้งสองนี่เป็นนักเตะที่ว่ามีเดตติ้งสูงสุดในเกมตัวนี้นะเพจ2020อันนี้ก็คือส่องประมูลของสเกลนะต้องส่องหาสเกลที่เป็น5ดาวเลยครับตำแหน่งลีกที่ตรงกับทั้งสองนักเตะท่านเนาะเพื่อว่ามารวมเข้ากันแล้วก็แลกการประมูลตัวนี้ต้องใช้เงินจำนวนหลายเนาะเพราะว่าทั้งสองเป็นนักเตะที่หายากตำแหน่งยากและก็เรตติ้งที่สูงตัวอย่างเดี๋ยวค่อยจะเข้าไปที่ข้อมูลในการซื้อขายนักเตะเนาะเดี๋ยวค่อยจะก็ปีลิงมาให้อยู่ที่ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะในหลานลมเลยตัวนี้เป็นข้อมูลของเมสซี่นะก็คือต้องมีสเกล5ดาวขึ้นไปตัวอย่างตัวทำอิดจะเป็นลีกสเปนนะแล้วก็ตำแหน่งกองหน้า SS แล้วก็อายุ30ปีขึ้นไปต้องมี3สเกลดาว3บวกเข้ากันเนาะเพื่อว่าจะแลกเอาเมสซี่ได้เชื่อว่าแต่ละสเกลนั้นต้องใช้เงินจำนวนหลายเขามาเบิ้งข้อมูลอีกนักเตะเนาะก็คือโรนัลโดเนาะโรนัลโดก็เช่นกันต้องมีสเกล5ดาวก็คืออิตาเลียนลีกตำแหน่งกองหน้าเนาะตัวที่2เป็น LWF เป็นตำแหน่งกองหน้าสเกลตัวที่3คือ Acting Power จากที่ได้สเกลทั้ง3มันเนาะเราต้องเห็นอะไรเนาะค่อยจะเป็นการสาธิตจะซื้อเนาะเพราะว่าค่อยบทสมานประมูลเอาได้ทั้ง3สเกลที่ใหญ่ๆนะก็กดเลือก3อย่างเลยเซ็นเลยว่าเขามีสูตรคือเมื่อกี้เกิดจะได้ทั้งหมดเลยเนาะนี่ก็
ก็คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากเนาะคลิปหน้าจะมีเคล็ดลับเติมเนาะเดี๋ยวไปขอเก็บเงินก่อนแล้วก็จะซื้อมาเฮ็ดคลิปหน้าต่อฝากติดตามกด Subscribe ได้เด้อ